อิสิทัตะสูตรที่สองว่าด้วยการเกิดและไม่เกิดของสักกายะทิฏฐิสมัยหนึ่งภิกษุผู้เทระมากด้วยกันอยู่ที่อัมพาตกกะวันใกล้เราวป่ามัชิกาสนครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีได้เข้าไปหาภิกษุผู้เทระทั้งหลาย ถึงที่อยู่วายแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้อารัธนาว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับพัตตาหารของกระผมในวันพรุ่งนี้ภิกษุผู้เถระทั้งหลายรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีทราบการรับอาราธนาของภิกษุผู้เทระทั้งหลายแล้วลุกจากอาสนะไหวกระทําประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นแลพอล่วงราตรีนั้นไปเป็นเวลาเช้าภิกษุผู้เทระทั้งหลายนุ่งแล้ว ถือบาทและจีวรพากันเข้าไปอย่างนิเวศของจิตตะคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ถวายครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เทระทั้งหลายไหวแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ถามพระเทระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเทระผู้จเจริญทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่ออะไรมีทิฐิเหล่านี้จึงมี เมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีเมื่อจิตตะคฤหบ,บดีได้ถามอย่างนี้แล้วพระเถระผู้เป็นประธานได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามจิตตะคฤหบ,บดีได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญ ทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้าง สัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมีเมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สามพระเทระผู้เป็นประธานก็ได้นิ่งอยู่ก็สมัยนั้นแลท่านพระอิสิทต,ตะเป็นผู้ใหม่กว่าทุกองค์ในภิกษุสงฆ์หมู่นั้นครั้งนั้นแลท่านพระอิสิทตะได้ขอโอกาสกับพระเทระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่พระเถระผู้เจริญกระผมขอพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะคฤหบดีพระเถระกล่าวว่าดูกระท่านอิสิทัตตะท่านจงพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะคฤหบดีเถิดท่านพระอิสิทัตตะได้ถามว่า ดูกระคฤหบดีก็ท่านถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสริระ ก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมี เมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีดังนี้หรือจิตตะคฤหะบดีรับคำว่าอย่างนั้นท่านผู้เจริญดูกระระคฤหะบดีทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลก ไม่มีที่สุดบ้างชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสริระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างดูกระคฤหะบดีเมื่อสักกายทิฏฐิมีทิฏฐิเหล่านี้ก็มีเมื่อสักกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเหล่านี้ก็ไม่มีข้าแต่ท่านผู้เจริญก็สักกายทิฏฐิย่อมเกิดมีได้อย่างไรดูกระคฤหะบดีปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะเจ้าไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีรูปหนึ่งเห็นรูปในตนหนึ่ง เห็นตนในรูปหนึ่งเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีเวทนาหนึ่งเห็นเวทนาในตนหนึ่งเห็นตนในเวทนาหนึ่งเห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีสัญญาหนึ่งเห็นสัญญาในตนหนึ่งเห็นตนในสัญญาหนึ่ง เห็นสังขารโดยความเป็นตน1เห็นตนมีสังขารหนึเห็นสังขารในตน1เห็นตนในสังขารหนึเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน1เห็นตนมีวิญญาณหนึเห็นวิญญาณในตน1เห็นตนในวิญญาณหนึ่ง ดูกระคฤหะบดีสกกายะทิฏฐิย่อมเกิดมีได้อย่างนี้แลข้าแต่ท่านผู้เจริญก็สกกายะทิฏฐิย่อมไม่เกิดมีได้อย่างไรดูกระคฤหะบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะเจ้าได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีรูปหนึ่งไม่เห็นรูปในตนหนึ่งไม่เห็นตนในรูปหนึ่ง ไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่ง e ไม่เห็นตนมีเวทนาหนึ่งไม่เห็นเวทนาในตนหนึ่งไม่เห็นตนในเวทนาหนึ่งไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีสัญญาหนึ่งไม่เห็นสัญญาในตนหนึ่งไม่เห็นตนในสัญญาหนึ่ง ไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีสังขารหนึไม่เห็นสังขารในตนหนึ่งไม่เห็นตนในสังขารหนึ่งไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีวิญญาณหนึ่งไม่เห็นวิญญาณในตนหนึ่งไม่เห็นตนในวิญญาณหนึ่ง ดูกระคฤหบดีสก,กายะทิฏฐิย่อมไม่เกิดมีได้อย่างนี้แหลข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าอิสิทัตตะมาจากไหนดูกระคฤหบดีอาตมภาพมาจากอาวันตีชนบทข้าแต่ท่านผู้เจริญกุลบุตรมีนามว่าอิสิทัต,ตะในอวันตีชนบท เป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกันของข้าพเจ้าได้ออกปันประชามีอยู่เพราะคุณเจ้าได้เห็นท่านหรือไม่ได้เห็นคฤหะบดีข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ท่านผู้มีอายุรูปนั้นอยู่ที่ไหนหนอเมื่อจิตตะคารหะบดีได้ถามอย่างนี้ท่านอิสิทัต,ตะได้นิ่งอยู่ ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอิสิทัตตะของข้าพเจ้าคือพระคุณเจ้าหรือใช่ละ่ะคารุหะบดีข้าแต่ท่านผู้เจริญขอให้พระคุณเจ้าอิสิทัตตะจงชอบใจอัมพาตะกะวันอันเป็นที่น่ารื่นรมใกล้ราวป่ามัชิกาสนเถิดข้าพระเจ้าจาักบำรุงด้วยจีวรบินทบาท เสนาสนะและคีลานะเพษัตรบริขารดูกะระคฤหบดีท่านกล่าวดีแล้วครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระอิสิทัตตะแล้วได้อังคาดภิกษุผู้เทระทั้งหลายให้อิ่มน้ำสำราญ ด้วยขาธนิยะโภชนิยาหารอันประนีตด้วยมือของตนครั้งนั้นแลภิกษุผู้เทระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วลดมือจากบาทลุกขึ้นจากอาสนะกลับไปลำดับนั้นแลพระเทระผู้เป็นประธานได้ให้โอกาสท่านพระอิสิทัตะว่า ดีแล้วท่านอิสิทัตตะปัญหาข้อนั้นแจมแจ้งแก่ท่านมิได้แจมแจ้งแก่ผมต่อไปถ้าปัญหาเช่นนี้พึงมีมาแม้โดยประการอื่นในการใดท่านนั่นแหละพึงกล่าวตอบปัญหาเช่นนั้นในการนั้นครั้งนั้นแหละ ท่านอิสิทัตตะได้เก็บเสนาสนะถือเอาบาทลาจีวรเดินทางออกจากราวป่าชื่อมัชชิกาสนไม่ได้กลับมาอีกเหมือนกับภิกษุร,รูปอื่นที่ได้ออกเดินทางจากไปจบอิสิทัต,ตะสูตรที่สอง